โดยวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการระดับสูงนะคะรดน้ำขอพรพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านศรีเสาเทเวศค่ะเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์พลเอกเปรมก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ดำรงความเป็นไทยแล้วก็เป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดีของคนในชาติค่ะโดยเฉพาะการยึดหลักตอบแทนคุณของแผ่นดินไปติดตามเสียงของพลเอกเปรมกันค่ะในโอกาสที่เป็นวันสงกรานต์เป็นวันดีของประเทศของเราผมขออวยพรให้นายกมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจที่จะยึดมั่นทำงานให้ประชาชนของเราให้ก้าวหน้าเจริญรุดหน้าต่อไปได้ตลอดไปขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีที่จะช่วยเป็นเสาหลักของประเทศของเราให้ได้